งครามน้ำลายของทั้งคู่ครับจากศึกวันทรงชัยเมื่อวันอังคารที่28ที่ผ่านมาครับคู่นี้เป็นคู่รักคู่แค้นนะครับต่อยกันมาครั้งที่แล้วนี่ต่อยเสร็จแล้วสดลูกน้องยองทอยครับได้เปรียบแต่กรรมการให้ไพโรจน์น้อยสอสยามชัยชนะครับต้องมาล้างตากันใหม่เที่ยวนี้ครับเรามาดูซิว่าสดนั้นจะแก้แค้นได้ตามคำพูดหรือไม่ครับเราก็มาดูประวัติย่อๆของนักมวยทั้งคู่ครับสดลูกน้องยังทอยนี่มีชื่อจริงว่าอนุสรยอดจันทร์อายุ17ปีครับชกมวยมาทั้งหมดก็60กว่าครั้งตั้งแต่เล็กๆแล้วครับสมัยเล็กๆชกมานี่ก็ไม่มีคู่ต่อสู้แล้วครับถือว่าเบอร์หนึ่งในรุ่นเล็กเลยจากภูทรเป็นเด็กเกิดที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีทางด้านคุณมานพนอบน้อมนี่เป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการทางด้านไพโรจน์น้อยสอสยามชัยมีชื่อจริงว่าทำเนียบถาวร27ปีครับคืออายุของเขาตนเด็กเกิดที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา10ปีครับใช้ชีวิตการชกมวยมามีทางด้านคุณพรเทพโชคชัยเป็นหัวหน้าคณะครับสดลูกน้องยังคอยนั้นแต่ว่าจะเบนเข็มไปชกมวยสมัครเล่นแล้วนะครับเพราะว่าการชกมวยสมัครเล่นนั้นมีลาการชกที่เข้าตาคณะกรรมการของสมาคมมวยสมัครเล่นนะครับก็คงจะชกมวยไทยได้อีกไม่กี่ครั้งเป็นนักชกที่มีหมัดมีต่อยได้หนักและแรงทั้งสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับครับก็เป็นความหวังเหรียญทองโอลิมปิกคนหนึ่งของวงการมวยสมัครเล่นนะครับส่วนทางด้านไพโรจน์น้อยสอสยามชัยนั้นไอ้เลือดเหล็กโอ้โหปะทะมวยดีๆมาเยอะนะครับแล้วก็เคยทำสถิติยอดรายได้ของเวทีลุมพินีไว้ในการชกกับพงศ์สิริพอร่วมบุดีหรือไอ้แลมโบที่เรียกว่าวิกแตกแล้วครับวันนั้นท่านผู้ชมมาชมกันไม่ได้เลยวันนั้นเข้าสนามกันไม่ถึงเลยครับก็ต้องปิดห้องขายตั๋ววันนี้มาเจอกับมวยรุ่นน้องครับที่เคยชนะมาแล้วนิ่งครับแน่นเหมือนเดิมสำหรับไพโรจน์น้อยเขาอาชีพนะครับลายนี้แต่ว่าตบนั้นมีทุกลูกครับจะเห็นว่าทั้งหมัดซ้ายทั้งแข้งซ้ายทั้งจังหวะอะไรต่างๆนี่แปรวไปหมด17ปีเท่านั้นครับทางด้านสดลูกน้องยังเขาโอ้แข้งซ้ายจับเข้าไปที่ลำตัวลายนี้มีคมครับเป็นมวยที่อาวุธคมครับไม่ว่าจะเป็นแข้งเป็นหมัดแต่วันนี้จะเสียเปรียบทางด้านน้ำหนักเล็กน้อยนะครับเป็นแชมป์รุ่น105ปอนด์นะครับแล้วก็ขึ้นมาต่อยถึง115ปอนด์เรียกว่าแบกน้ำหนักทางด้านไพโรจน์น้อยหน่อยชมภาพช้าครับแข้งขวาเดี๋ยวจะหาว่าผมมีแต่เข่าแข้งผมก็มีโต้โดยซ้ายคืนครับทางด้านสดดูครับเป็นการสู้กันด้วยสงครามแข้งครับไพโรจน์น้อยนี่ต้นๆแกจะมีแข้งก่อนนะฮะยังไม่ประกบเข่าลายนี้เป็นนักชกประเภทชอบแซงทางโค้งครับครับเครื่องร้อนชาดูแข้งซ้ายของสดนะครับแหมแทงด้วยเข่าขวาลูกนี้สวยครับรับและแทงนี่อาจารย์มานพนะฮะมานพชอบน้อมครับเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการของสดลูกน้องยังคอยทางฝ่ายไพโรจน์น้อยนั้นก็ทีมงานครับนี่ครับเป็นตัวแทนของคุณพรเทพหรือคุณแคทครับวันนี้มาเองนะครับเรามาดูกันในยกที่3ยังไม่เดินเครื่องครับทางด้านไพโรจน์น้อยลำพังแล้วเป็นนักชกที่เดินหน้าฆ่าคู่ต่อสู้ด้วยเข่าโอ้โหโดนบาทาบิ๊กพักเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ไพโรจน์น้อยนี่โมโหแล้วครับตอนนี้สดก็โต้ด้วยแข้งซ้ายโอ้โหลงล่างมาบนก็สลับพอเข้าวงในก็เบี่ยงออกไม่เล่นด้วยไพโรจน์น้อยนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่เรียกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวได้ดีครับใช้ชีวิตบนสังเวียนมานี่10กว่าปีครับเรียกว่ากรรมศึกมาพอสมควรครับถ้ามาอยู่ในกรอบของนักมวยที่ดีก็คงจะไม่ยืนยงมาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะเป็นนักชกที่ต้องใช้พละกำลังเข้าห้ำหันคู่ต่อสู้ครับก็ต้องลงทุนแล้วครับเรียกว่าเอากำลังแล้วก็เอาร่างกายเข้าแลกปฏิบัติตัวไม่ดีแม่คงลำบากและคงไม่ยืนหยัดมาถึงเดี๋ยวนี้ตอนนี้ครับบนเวทีตอนนี้สดก็ใช้จังหวะครับใช้เหลี่ยมไพโรจน์น้อยเริ่มเกาะคุมได้แล้วนะครับพอไปเกาะได้นี่เข่าจะตีเป็นชุดๆนะครับทางด้านสดก็ไม่เกาะด้วยพยายามเล่นวงนอกครับยันไว้โต้ด้วยแข้งซ้ายแล้วก็ลีกออกไปไพโรจน์น้อยนั้นไม่รอแล้วครับช่วงนี้ยกที่3ปลายยกแล้วเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะถึงแม้จะเป็นรุ่นน้องก็จริงครับทางด้านสดก็สู้ได้ทุกรูปแบบครับไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่ครับแข้งซ้ายแข้งขวานี่จะดักไว้ตลอดเวลาแล้วก็แข้งซ้ายนี่ออกมีทั้งเข่าด้วยต่อยสวยนะครับจังหวะจากโคนี่เรียกว่าออกได้ครบสูตรจริงๆเอาโดนเป็นชุดครับแต่ว่าไพโรจน์น้อยนี่นักลงชุดอยู่แล้วโดนเท่าไหร่ผมไม่ว่าครับขอให้ผมได้เกาะได้เท่านั้นเอง
เองถ้าไม่ว่าที่ข้าเองอย่าลองหรือเองอย่ายุบนะถ้ายุบเมื่อไหร่แล้วข้าเอาตายเมื่อนั้นล่ะครับแต่ยุบไหมสดวันนี้ตั้งใจรอล้างแค้นครับเดี๋ยววันหนึ่งเดือนเต็มๆหมดยกที่3เรามาดูภาพช้ากันครับการชกของสดนะครับบาทาลูกพักลูกนี้เข้าไปที่ปลายคางถีบซ้ายนี่จัดๆเลยนี่ฮะลูกถีบนี่สกัดไว้หมดเนี่ยดูฮะเป็นการถีบทำลายจังหวะถึงแม้จะไม่หนักหน่วงไม่หนักหนาแต่ว่าทำให้คู่ต่อสู้นี่เสียจังหวะเสียจังหวะโอ้โหแข้งซ้ายแม่แต่สดก็ตอบโต้ดีเหลือเกินแต่ละลูกของไผ่โลดน้อยนี่เรียกว่ารุนแรงครับพยายามเข้าตลอดแล้วครับตอนนี้เพราะเป็นยกที่3ช่วงปลายยกแล้ว3ยกผ่านไปลูกอาชีพของทางด้านไผ่โลดน้อยยังใช้ไม่ได้การเท่าไหร่คือเข่าในครับสตาร์ทโค้ชของไผ่โลดน้อยก็เครียดเล็กน้อยครับเพราะว่ายังจับคอไม่ได้อาวุธที่ถนัดคือเข่ายังใช้ไม่ได้ส่วนสดนั้นก็ฟังทางด้านเทรนเนอร์และหัวหน้าคณะสั่งสอนอยู่ออกเชิงออกเหลี่ยมออกฝีมืออย่าปะทะในเป็นการเทรนของเทรนเนอร์ของสดลูกน้องยังทอยครับยกที่4ครับไผ่โลดน้อยต้องเร่งหนักขึ้นหน่อยถ้าขืนรอช้าแบบ3ยกแรกเห็นทีจะไม่ทันแน่ก็ยังรัดกุมนะครับเร่งจริงครับแต่ว่ายังรัดกุมสำหรับไผ่โลดเอาละครับเข้าได้แล้วเริ่มตีครับแฟนมวยบล็อกเริ่มเอาละครับตีไผ่โลดน้อยเริ่มตีได้กดไม่ถักนะครับเอากดเกิดล็อกแรกด้วยอย่างนี้ยุ่งแน่นะมาเหนียวครับทางด้านไพโรจน์น้อยนี่เหนียวนี่ไม่ใช่เหนียวนี่นะครับเหนียวแน่นในเรื่องของเข่าตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็อาวุธถนัดคือเข่าซะด้วยลูกหากินพยายามยันไว้ครับล็อกไว้ล็อกล่างบ้างพาไปไพโรจน์น้อยดิ้นครับหมุนตีกระตุกตีกดก็พยายามล็อกล่างแล้วตีโต้เพราะสดปกติตอนต่อยอยู่ก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันแต่ว่าเข่านี่มันอาชีพของผมครับคือของไพโรจน์น้อยดิ้นตลอดครับดูครับสดสดเกาะไปเรื่อยครับโอ้โหแกล็อกแน่นเหลือเกินนะดูการล็อกของแกเข่าล็อกไว้เลยกุญแจเลยนะฮะยังกับทีมล็อกเลยนี่ตีกระตุกสดจะแลกเข่าจะลองของหรือไงไม่ทราบเอาหลุดออกไปแล้วครับแข้งซ้ายมาแล้วตอนนี้ไม่กอดด้วยแล้วครับหลุดออกไปได้แล้วค่อยหายใจโล่งอกหน่อยเบี่ยงออกสวยเหลี่ยมมวยนี่ไม่ต้องห่วงครับเอาเข้าวงในได้บ้างตาผมบ้างละวงนอกของคุณวงในของผมในของฉันชกคุณพี่นี้ผมต้องเดินครับทางด้านไพโรจน์น้อยว่าแล้วก็เดินตลอดครับไม่เดินก็โดนแข้งซ้ายอ่วมหน้าพยายามโต้จากแข้งขวาครับนั่นแหละมีดึงจังหวะด้วยนะครับช่วงนี้รับไปเต็มๆครับแข้งซ้ายที่ถูกที่สดแถมมีหมัดซ้ายกระหักดูครับไม่เป็นเป้าลิงครับออกซ้ายออกขวาออกเลี่ยงมวยครับแสดงให้เห็นว่าฝีมือมวยนี่เหนือกว่าวงในหมดยก4ครับยกชมภาพช้ากันดูครับแข้งซ้ายจับไปที่ลำตัวไพโรจน์ก็ต้องติดเข้าไปฮะไพโรจน์น้อยนี่ตอนนี้ฮะช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ไพโรจน์น้อยทำได้สวยครับล็อกตลอดนะครับแล้วก็ตีอัดเข้าไปเป็นช่วงที่สดบิดไม่หลุดหันมาแรกฮะดูฮะพยายามจะผลักออกแต่ผลักไม่ได้ไพโรจน์น้อยแกล็อกยังก็คีมล็อกเลยดูฮะเหมือนกันครับอันนี้นี่ล็อกได้ละคู่ต่อสู้นี่ถ้าไม่แข็งจริงๆแล้วดิ้นลำบากครับครับอาจารย์มานพเรียกว่าหน้านิ้วคิ้วกระหมวดเหมือนกันนี่ทีมงานของไพโรจน์น้อยครับแตกฮะแตกปลายคิวนิดหน่อยครับไม่เป็นอุปสรรคครับชมกันต่อยกสุดท้ายครับยกนี้ครับดูให้ดีท่านผู้ชมให้คะแนนไปด้วย4ยกผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็ยกนี้เป็นอย่างไรโอ้โหโดนถ่ายลูกนี้มาเสียเหลี่ยมลูกกำนันเลยนะครับล้มลูกนี้ในยกที่5นี่ไผ่โลดน้อยต้องเร่งเอาคะแนนคืนครับเตะวืดซะอีกรู้สึกโชคจะไม่ค่อยเข้าข้างเลยนะครับพยายามเตะซ้ายเข้าไปแข่งซ้ายโต้ด้วยแข่งซ้ายเหมือนกันไผ่โลดน้อยมายกนี้เปลี่ยนการครับไผ่โลดน้อยจากมวยขวามาเป็นมวยซ้ายบ้างดูฮะมีแข่งซ้ายโต้สวยๆสดลำบากนะครับเพราะว่าเจอซ้ายต่อซ้ายนี่ชักลังเลมายังไงหลงทางได้เหมือนกันครับเป็นมวยขวาทำไมเปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายแล้วเป็นมวยเดินกลับเป็นมวยถอยมาได้หลายแบบ
อันนี้อาศัยความเก่าของนักมวยประสบการณ์ที่ต่อยบนเวทีนะครับแก้สถานการณ์ดูนะครับเป็นมวยรับไปแล้วทางด้านไพโรจน์น้อยรับไม่รับเปล่าครับรับแล้วโต้ได้สวยงามด้วยครับสดต้องเป็นฝ่ายลุกแล้วครับหลังจากถอยมา4ยกมากแข้งซ้ายตรงนี้เตะเข้าไปแฟนมวยล็อกโอ้โหในช่วงของปลายยกสุดท้ายนี่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับครับโอ้โหเบิ้ลมาแข้งขวาเบิ้ลมา3 4แก้งสดก็โต้ครับขึ้นกันด้วยแข้งใครจะแซงเข้าเส้นชัยเดี๋ยวก็รู้ครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของยกที่5แล้วครับคุมด้วยกันนะครับเอาละครับต่างคนต่างมั่นใจหมดยกซะแล้วหรือยังอ๋อยังไม่หมดครับผมยกมายกมือผมดูว่าหมดยกนี่แล้วครับหมดแน่นอนสดต้องกราบหน่อยครับฝ่ายต่างมั่นใจแต่กรรมการหนักใจครับครับกรรมการระดมครับดูคะแนนอยู่ตอนนี้หันไปโอ้โหฝ่ายแดงครับไพโรจน์น้อยตีหน้าเซอร์เลยครับโอ้เบื่อโลกเลยถึงกับลมบอดจอย